ียดกันนะอะไรก็ดีอย่างนี้ให้เห็นยอด้วยกาแฟต้องอยู่กับอีมาเจ๊อยู่กับยอก็ได้วันนี้เห็นไหมมาทำธุรกิจกันอีกแล้วใช่วันนี้เราจะมีการประกาศกิจกรรมอะไรสักอย่างนึงใช่แล้วที่เราไม่ได้ทำกิจกรรมมีการคราวนี้เป็นกิจกรรมการทั้งหมด1ปีที่ผ่านมาจำได้ไหมคะเรามีกิจกรรมใหญ่ Ituni House Princess นะคะ Visit Me ใช่แล้วปีนี้ผ่านไปแล้ว1ปีเร็วใช่เร็วเนาะแบบเดียวทำไมต้องแอบกันนะเร็วมากค่ะก็ปีนี้เราก็จะมาประกาศกิจกรรม Ituni House Princess ปีที่2กันนะคะก็จะเป็นการเปิดรับสมัครน้องๆเพื่อที่จะเข้ามามีประสบการณ์เป็นเจ้าหญิงของ Ituni House Ituni House กันปีที่2ใช่ปีที่แล้วได้เจ้าหญิงใช่แล้วเป็นเจ้าหญิงจริงๆเป็นแต่คราวนี้อีนี่เขาเปลี่ยนนิดนึงธีมเราเปลี่ยนใช่ธีมเราของเจ้าหญิงปีนี้จะเป็นเจ้าหญิงที่ค่อนข้างชิปแล้วก็ดูสนุกสนานจับปั๊บดูสดใสอ่ะดูซินเดอเรลล่าประมาณนั้นเลยค่ะก็พูดกันขนาดนี้แล้วเราก็ต้องไปพบกับเจ้าหญิงตัวจริงของปีที่แล้วกันสักหน่อยนะคะก็เดี๋ยวพบกันต้องน้ำหวานค่ะดิฮาวพรินเซสค่ะใช่เลยไม่ใช่ค่ะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมทันทีเห็นเลยค่ะว่าพรินเซสของเราขนาดไหนผักดิฉันออกทันทีอ่ะแทบกระเด็นนะดูสังเกตได้ว่าเป็นป้า3คนที่นั่งอยู่กับพรินเซสนะคะค่ะก็ให้หวานพูดคุยหน่อยแนะนำหน่อยว่าเป็นอะไรแล้วก็เป็นอะไรมาแล้วก็ได้รางวัลอะไรบ้างมาก็สวัสดีค่ะน้ำหวานประภัสสรเมฆารักษ์ Ituni House Princess Thailand 2011ค่ะนายจะประกวดอีกรอบแล้วที่แล้วนะคะประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ได้ที่สำคัญที่สุดที่สนุกมากได้ไปเกาหลีค่ะก็ได้ไปเกาหลีกับ Ituni House นะคะแล้วก็ได้ไปใช่ค่ะทำหน้าที่เป็นเปิดทูใช่แล้วก็ไปเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ค่ะเป็นนิมคอลเลกชันค่ะตั้งแต่ที่น้ำหวานเข้ามาเป็น Ituni House Princessได้รับประสบการณ์อะไรใหม่ๆในชีวิตเข้าไปบ้างไหมปกติก็จะมีไปเป็นแบบค่ะถ่ายแบบใช่แบบถ่ายแบบค่ะเป็นแบบแต่งหน้าในคอลเลกชันใหม่ๆก็ที่ผ่านมาก็คอลเลกชัน Swiss Propose ค่ะก็ได้ประสบการณ์เยอะนะคือได้ไปจำทำอะไรใหม่ๆสนุกสนานใช่ไหมใช่ค่ะถามนี่ดีกว่าตอนที่ประกวดอ่ะความรู้สึกตอนที่เข้าไปประกวดตอนแรกๆเป็นยังไงบ้างตอนแรกๆไม่ได้คิดอะไรแบบว่าชิลๆเอ้ยลองเข้าไปดูเผื่อได้คือแบบไม่ได้วางแผนคือเหมือนเพื่อนแบบเอ้ยเข้าไปสิอะไรเงี้ยลองเข้าไปดูใช่เพื่อนเชียร์เพื่อนจับส่งประกวดก็ไปปุ๊บอ่ะโอเคก็ผ่านไปเรื่อยๆแต่ว่าที่ชอบมากที่สุดคือตอนไปทริปไปกับพี่ซิสมีค่ะแล้วก็แบบสนุกมากคือแบบประทับใจมากเป็นทริปที่แบบประทับใจมากคือแบบเป็นกันเองเนี้ยค่ะเพราะว่าเรามีเล่นไพ่กินเหล้าไม่ใช่แล้วไม่ใช่หรอไม่มีทำไมพี่จำได้อย่างนั้นน่ะเออเวิร์กช็อปโอเคมันจะมีการแบบว่าสอนกรูมมิ่งให้เราเตรียมพร้อมการเป็นเจ้าหญิงนะในปีที่แล้วส่วนปีนี้เราก็จะเปลี่ยนกิจกรรมเล็กน้อยแต่เราอาจจะไม่ได้ไปออกทริปแต่ว่าเราจะมีทริปในกรุงเทพกันนี่แหละใช่ก็เป็นเวิร์กช็อปที่จัดเต็มเหมือนเดิมแบบที่น้ำหวานประทับใจเราก็จะมาประทับใจกันอีกในปีนี้แล้วก็เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆในเวิร์กช็อปเวลาได้มาเจอกันตอนนั้นคือแบบต่างคนต่างไม่รู้จักกันใช่ไหมส่งกันเข้ามาหวานคิดว่าตอนแรกไปก็คือยังไม่รู้จักกันแต่ว่าเราก็คิดว่าคนที่เข้าไปไม่ใช่คนแข่งขันนะคะแต่ว่าเป็นเพื่อนเราก็ไปทำความรู้จักกับเพื่อนก็คือได้เพื่อนใหม่แล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆเวลาแบบแต่งหน้ากันก็เอ้ยเออใช่สอนกันแบบน่ารักมากแบบเออเราใช้สีนี้นะสีนี้สีอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็ได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ด้วยค่ะแล้วก็ได้รู้จักพวกพี่ๆด้วยแบบอุ้ยดีใจตอนแต่งตรงแต่งตัวเห็นเอาแบบซิลิโคนมาแอบไม่ใช่ละไอ้มีละพี่อีกแล้วเหรอทำไมพี่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยนี่การทั้งตัวหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราให้น้องบอกหน่อยว่าเดี๋ยวเราต้องบอกกติกาปีนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้หวานเนี่ยช่วยอะไรเราดีเดิมกติกาเป็นภาพนิ่งจะให้น้องได้ฟังWe'll be right back.
จะทราบกันไปแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมีสาธิตเราจะใช้ตัวอีกของเรานี่แหละค่ะช่วยกันสาธิตนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะสมัครเข้ามาประกวดเป็น Infinity House Princess คนที่2ปีนี้เดี๋ยวเราทำตามที่น้ำหวานจะทำให้ดูนะคะจะทำคลิปตัวอย่างค่ะที่2เข้าประกวดให้เพื่อนๆดูกันค่ะสวัสดีค่ะน้ำหวานประภัสสรเมธารักษ์ค่ะอายุ22ปีค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ที่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะงานอดิเรกนะคะก็ปกติหวานจะชอบรำไทยค่ะเป็นคนชอบรำไทยค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะน้ำหวานนะคะจะมาสอนเพื่อนๆรำไทยกันค่ะค่ะเรามาเริ่มกันที่ท่าเปิดตัวนะคะน้ำหวานจะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนค่ะ